พูดคุยเรื่องร้อนๆในโลกออนไลน์กันแล้วค่ะก็ไม่ใช่อ๋อเลยเสียงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยังไม่เชิญเลยคือจะบอกว่าในขณะที่หลายๆคนกำลังชมความอลังการที่ด้านหน้าเวทีนะครับนี่ฮะในฐานะที่อยู่หลังเวทีและคอยเช็คทุกความเคลื่อนไหวทั้งหลังเวทีและในโลกออนไลน์ตลอดจะเล่าให้ฟังฮะว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรและอะไรฮอตบ้างในเวลานี้ไปดูภาพกันเลยครับดีค่ะต้องบอกว่า10ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่ก่อนเตรียมงานเปิดตัวพิธีกร2คนคุณวิลลี่คุณแพนเค้กจนไปถึงจบงานเนี่ยนะฮะแฮชแท็กของเราก็คือ Nine Chain Awards 2016เนี่ยนะฮะโอ้ยมากเลยแฮชแท็กนี้ขึ้นเป็นอันดับ1ถูกทวีตมากที่สุดใน Twitter ประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันครับ Instagram IG เนี่ยนะฮะก็ 4,000 กว่าภาพที่มีคนกดแฮชแท็กนี้มานะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการแชร์ภาพความประทับใจจากตัวศิลปินเองจากคนมาร่วมเดินพรมม่วงกับเรานะครับบางคนได้รับรางวัลก็แฮชแท็กตอนนั้นเลยติดแฮชแท็กเข้าไปเลยก็มีนะครับหรือคุณผู้ชมแฟนคลับหลายท่านที่ติดตามชมผ่านทางช่อง9 M-Cord HD หรือว่า Live นะครับก็ติดแฮชแท็กเช่นเดียวกันนะฮะเยอะมากบางภาพเนี่ยถึงขั้นว่าวินาทีนี้ก็ยังคงแชร์กันอยู่อย่างภาพนี้ฮะเมื่อสักครู่นี้ปุ๊กลุ๊กเธอประทับใจกับรางวัลที่เธอได้มากๆนะฮะนักแสดงหญิงแห่งปีนะครับเช่นเช่นเดียวกับคุณเวียครับก็นักแสดงชายแห่งปีนะครับก็มีการถ่ายภาพคู่กันด้วยอะไรแบบนี้นะครับส่วนคุณเบนสราธิปกติเขาบอกร้องเพลงเสียงไม่หายนะแต่พอได้รางวัลขึ้นไปพูดเสียงหายเลยนะคนนี้เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชนประจำปีนี้เจมส์จิรายุปีนี้ปีที่2แล้วก็ยินดีด้วยนะครับส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคือเจ้าของรางวัลครอบครัวแห่งปีครับก็เป็นครอบครัวเขามูลคดีพ่อรองเนี่ยนะครับบอกว่าจะเอารางวัลนี้เนี่ยไปให้กับแม่ทุมซึ่งเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของคนในครอบครัวเขาบอกตอนท้ายว่าเขาจะสู้สุดชีวิตนะเป็นกำลังใจให้นะครับบางคนอย่างยุ้ยจิรนันท์เนี่ยไม่ได้มาร่วมงานนะฮะแต่ว่าน่ารักมากเพราะว่าโพสต์ภาพเพื่อนแสดงความยินดีด้วยนะฮะก็อย่างเช่นคุณปุ๊กลุ๊กคุณเวียรวมถึงพี่ธงชัยครับผมในฐานะผู้จัดคนเก่งปีนี้ได้รับรางวัลคนเมืองแห่งปีไปด้วยนะนอกจากนี้แล้วครับภาพอื่นๆเนี่ยผมต้องขอให้ผู้ชมสังเกตหน่อยดีกว่านะครับเพราะนี่คือความน่ารักความประทับใจนะครับตั้มวราวุธเป็นหนึ่งคนที่มีชื่อเข้าลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนแต่พลาดไปอย่างไรก็ดีฮะแกไม่ได้บอกว่าโวยวายเสียใจเลยนะออกแนวตลกฮะบอกว่าถึงไม่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนก็ได้รองขวัญใจมหาชนนะจ๊ะคือพี่นี่เอาไปลงไอจีต่อเลยไปแซวยังสู้ต่อมาทางเกชิอะไรอย่างงี้นะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับส่วนอีกหนึ่งความน่ารักที่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตคือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาคนละค่ายคนละสังกัดกันแต่เราไม่มีแบ่งค่ายแบ่งสังกัดอยู่แล้วนะครับก็มารวมตัวกันมาเจอกันก็แบบแฮปปี้ไงมีโอกาสถ่ายรูปด้วยกันรูปเซลฟี่กันนิดหน่อยแล้วก็ลงไอจีถูกต้องอย่างที่เห็นนี่ฮะต้องบอกว่าไม่ได้คนละค่ายคนละสังกัดนะฮะคนละนามสกุลนะฮะแต่ว่าน่ารักมากมีกระซิบกระซาบกันคือเดือนผมม้วนมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมมีคลิปยืนยันด้วยนะครับผมไม่รู้แกกระซิบกระซาบอะไรกันนะครับผมคือดูกระหนุ่มกระหนิกมากนะครับนี่ไงนี่ไงเขินเขินอีกว่าไม่เธอนี่อะไรเงี้ยคืออีกนิดนึงจะหล่อแล้วถ้าไม่ถือตุ๊กตาช้างตัวนั้นไปด้วยเป็นความน่ารักไปแทนซะอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นความฮอตในโลกออนไลน์ของเรารวมถึงบรรยากาศหลังเวทีเล็กๆน้อยๆเอามาฝาก